คนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนต์มีแต่คนสาธุการวิทยุทีวีรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสงฆ์ศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตเป็นกุศลได้อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมายังโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครครับเพื่อมาพบกับคณะนักเรียนจิตอาสากลุ่มหนึ่งครับผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตเสียสละได้อุทิศตนทำงานเพื่อสถาบันการศึกษาขณะเดียวกันก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของคณะนักเรียนครูอาจารย์ตลอดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมครับส่วนนักเรียนกลุ่มนี้มีใครบ้างมีกิจกรรมที่สำคัญที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรบ้างนั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับคณะนักเรียนจิตอาสาผู้ซึ่งมีจิตใจเป็นกุศลมีจิตใจเสียสละทำงานเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนขณะเดียวกันครับก็เป็นต้นแบบในการศึกษาเป็นตัวอย่างให้แก่คณะนักเรียนตลอดถึงเยาวชนคนอื่นด้วยกันครับสำหรับคณะนักเรียนจิตอาสาซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือคณะนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับลูกๆทุกคนครับสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบใจลูกๆทุกคนครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับค่ะด้วยความยินดีค่ะท่านผู้ชมครับคณะนักเรียนจิตอาสาซึ่งมาร่วมสนทนาในรายการวันนี้ครับเริ่มต้นจากประธานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังปี2560ครับนั่นก็คือนางสาวสโลชานาคสนองครับสวัสดีครับน้องสโลชาครับและอีกคนหนึ่งครับก็คือนางสาวเจนิสตาเสถียรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนถัดไปครับคือนางสาวธนพรปั้นเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกครับคนถัดไปก็คือนางสาวพิมพ์ชนกธนอัธวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคนสุดท้ายครับก็คือนางสาวปณิสราอนันวัฒนาวิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสโลชาครับทราบว่าปีนี้ได้รับการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ค่ะเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนปี2560ทำไมถึงตัดสินใจมาเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังของปีนี้ครับค่ะคือหนูมองว่าแต่ละปีก็จะเป็นคนที่เคยทำงานหน้าเวทีมาตลอดตั้งแต่ม.ต้นค่ะและหนูจะอยู่หน้าเวทีมาตลอดตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 พอมา ม.4 ต
ตอนประมาณเทอม2ก็มีการเปิดโอกาสให้ม4เนี่ยได้ลงประธานนักเรียนครับหนูก็เลยลองลงซึ่งผลที่จะได้หนูไม่คิดว่าจะได้หรือไม่ได้คือหนูลองลงไว้ก่อนค่ะครับเราอยู่หน้าเวทีตั้งแต่ม1เลยค่ะการไปอยู่หน้าเวทีเค้าเรียกทําหน้าที่เป็นอะไรนะครับเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรของโรงเรียนใช่ค่ะเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆเพื่อนๆหรือพี่ๆก็ต้องเห็นเราสิเห็นค่ะเห็นบทบาทของเราว่าคนนี้แหละนะสโลชานี่แหละนะเป็นพิธีกรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้การมาเลือกสู่การเป็นคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยมันมีหน้าที่มีภารกิจอะไรก่อนที่จะมาเป็นประธานเหรอคะครับก็คือเขาจะมีการหาเสียงบนเวทีใช่ไหมคะก็จะมีการแนะนำตัวบอกว่าตัวเองเป็นเบอร์อะไรนโยบายมีอะไรบ้างแล้วก็สโลแกนของพรรคของคุณคืออะไรคะอ๋อเรามีพรรคด้วยเหรอใช่ค่ะของเราชื่อพรรคอะไรครับพรรครวมใจห่วงใยสรอค่ะพรรครวมใจห่วงใยสรอก็คือสตรีวัดระฆังนะฮะอันนี้คือชื่อพรรคนะฮะเรามีสมาชิกพรรคมีกี่คนครับ15 คนค่ะ15คนก็เป็นคณะกรรมการของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะขอถามนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นพูดว่าต้องมีสโลแกนในการหาเสียงด้วยใช่ไหมใช่สโลแกนของเราคืออะไรครับคือทีมงานดีมีพลังถ้าจะกาบัตรเลือกตั้งขอฝากฝังเบอร์หนึ่งไว้ในใจด้วยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับเนี่ยนะนักเรียนชั้นม.4เท่านั้นเองนะมีสโลแกนการหาเสียงที่ฟังแล้วเนี่ยจับใจมากทีเดียวนะฮะทีนี้พอเราได้สโลแกนเนี่ยเรียบร้อยแล้วไปขึ้นหาเสียงหรือไปเคาะประตูตามห้องหรือไปทำยังไงบ้างครับคือส่วนใหญ่จะหาเสียงใน Facebook ค่ะแล้วก็ตาม LINE ตาม Instagram ค่ะโอ้ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่จะเน้นทางนั้นค่ะโอ้เพราะงั้นที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,800 คนค่ะ 1,800 คนก็ต้องเห็นเราสิค่ะทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะหนังสือ 4.0 เนี่ยนะก็ต้องเจอสโลชาเนี่ยในคนนี้ล่ะสมัครเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนนะฮะเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเป็นไงบ้างค่อนข้างดีค่ะคือวันแรกที่พอเริ่มมีการหาเสียงก็มีกดแชร์ใน Facebook เยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็หมายความว่ามีคนมากดแชร์กดไลค์กันเนี่ยนะใช่ค่ะเลือกแน่ๆแล้วอะไรทำนองแบบนี้ฮะทำให้เรารู้สึกยังไงครับรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือผลตอบรับมันดีมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะแบบหาเสียงต่อไปเรื่อยๆคือไม่ได้ท้อตรงนั้นค่ะอ๋อแล้วเรามีคู่แข่งไหมมีค่ะมีกี่ทีมครับมี2ทีมค่ะมี2ทีมเราคิดว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่เหนือคู่แข่งคือเหมือนว่าการขึ้นเวทีของหนูคือน้องๆจะเคยคุ้นเคยแล้วก็จะชินกับชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีพี่คนนี้ขึ้นตลอดคืออีก2ทีมจะไม่ค่อยขึ้นเวทีค่ะอ๋อคุณแอนของเรานี่เป็นบุคคลสาธารณะแหละ ไปที่ไหนก็จำได้หมายรู้ใช่ค่ะแล้วว่าไม่ผิดตัวนะพอเสียงตัวรับสะท้อนย้อนกลับมาค่อนข้างจะอุ่นหนาฝาข้างอย่างนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆเป็นคณะกรรมการด้วยกันเป็นไงบ้างครับดีค่ะคือเพื่อนๆจะช่วยกันทำงานตลอดค่ะช่วยกันหาเสียงก่อนวันที่จะเลือกตั้งก็คือเต็ม Facebook ไปหมดเลยที่เพื่อนๆช่วยกันลงรูปแล้วก็กดแชร์อะไรอย่างนี้ค่ะเอาล่ะครับทีนี้ขอถามนิดนึงปกติแล้วการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบางที่บางแห่งมันก็ต้องมีใช้เงินใช้ทองนะต้องไปซื้อเสียงด้วยเลยมันมีไหมแบบนี้ระบบแบบนี้ไม่มีค่ะที่โรงเรียนเราไม่มีแน่นอนของเราไม่มีนะค่ะแบบใสสะอาดบริสุทธิ์ใช่ค่ะสุจริตโอ้นี่แหละท่านผู้ชมครับเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาที่สำคัญมากในระดับมัธยมศึกษานะครับอยู่ชั้นม.4เท่านั้นเองใช่ไหมฮะอยู่ม.4นะม.4ทับเท่าไหร่นะ4/2 4/2นะฮะเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนนะครับพอวันสุดท้ายหาเสียงเสร็จแล้ววันนั้นเลือกตั้งกันละทีเนี้ยนะครับเราไปอยู่ยังไงไปลุ้นยังไงไปลุ้นหน้าจอหรือไปลุ้นอยู่ตรงไหนยังไงจะประสานกับพี่ม.5ไว้ว่าถ้าเกิดสมมติผลออกมาเมื่อไหร่คือพี่ม.5จะเป็นคนนับคะแนนค่ะคือพอผลออกมาอย่างนี้พี่เขาก็จะโทรมาบอกทันทีซึ่งวันนั้นช่วงเช้ายังไม่มีค่ะแต่ว่าพอช่วงพักเที่ยงเขาจะให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมา
เลือกกันแล้วก็คุณครูก็จะมีเลือกเหมือนกันค่ะครับก็พอรู้ตอนประมาณบ่ายๆค่ะก็เลยรีบลงมาดูคะแนนว่ามันได้เท่าไหร่ก็ดีหมายความว่าประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนะค่ะคือผลออกเขาจะขึ้นบนบอร์ดหรือประกาศทางเครื่องขยายเสียงแล้วก็ออกมาทางเครื่องขยายเสียงอ๋อออกไปทั่วโรงเรียนเลยใช่ค่ะว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งชนะเลิศก็คือใช่ค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะนางสาวสโลชาหน้าสนองพร้อมด้วยคณะกรรมการอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะโอ้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าที่คาดหวังไว้คือคะแนนไม่จำเป็นต้องมากขนาดนี้แต่ว่าพอผลออกมาแล้วคือมันมากเกินกว่าที่เราคิดไว้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็คือเขาทุกคนไว้วางใจให้เรามาทำแล้วก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพอจะบอกได้ไหมคะแนนของเราอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 1,800 นะประมาณกว่า50ขึ้นไปหรือเปล่าขึ้นไปค่ะเพราะว่ามีนักเรียน 1,800 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ 1,600 1,600 เราได้ไป737โอ้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวล่ะท่านผู้ชมนะจะบอกว่าชนะแบบถล่มทลายเนี่ยพอได้ไหมได้ค่ะนะพวกแขกเขาไม่ไปบอกนะว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็มีติดประกาศเบอร์คู่แข่งครับเอาเป็นว่าพอคะแนนเสียงออกมาชนะขาดลอยอย่างนี้แล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือเราจะต้องทำงานใช่ไหมฮะทีนี้การฟอร์มงานการเตรียมงานทำไงครับคือก็ใช้หลักที่แบบวางคนให้เหมาะสมกับงานค่ะก็คือเพื่อนคนไหนที่ตัวหนูมองว่าเขาเก่งเรื่องงบประมาณเขาเก่งเรื่องการจดบันทึกอย่างสมมติเพื่อนที่เก่งงบประมาณใช่ไหมคะเก่งเรื่องการคิดเลขหนูก็จะให้เขาอยู่ฝ่ายนี้เพื่อนที่จะเก่งการจดบันทึกแล้วก็ลายมือสวยหนูก็จะให้เขาอยู่ฝ่ายเลขานุการและสารบัญครับค่ะวางคนให้เหมาะกับงานใช่ค่ะอ๋อนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเอาตามที่คิดว่าอยากให้คนนู้นคนนี้ไปโดยที่ไม่ดูศักยภาพดูความเหมาะสมนี่ประธานมองไว้เสร็จเลยและจะเริ่มทำงานหรือเริ่มทำมาแล้วครับตอนนี้เริ่มทำช่วงปิดเทอมค่ะอย่างวันนี้หนูก็เริ่มมาทำแล้วค่ะทำนโยบายค่ะวางนโยบายเอาละการเป็นคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยใช้เวลาอยู่เทอมของการเป็นคณะกรรมการกี่ปีก็ตั้งแต่ปี2560จนจบปีเลยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เทอมหน้าค่ะช่วงเดือนพฤษภาคือ1ปี1เทอมใช่ไหมใช่ค่ะ1ปีใน1ปี1เทอมจะทำอะไรเพื่อประโยชน์แก่1เพื่อนๆนักเรียนด้วยกัน2สถาบันการศึกษาของเราเองหรือสังคมครับคือเราจะอยู่ในบริเวณสตรีวัฒนธรรมถูกไหมคะส่วนใหญ่นโยบายที่หนูทำจะเน้นไปที่ตัวนักเรียนแล้วก็ตัวโรงเรียนค่ะอย่างโรงเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ่อยๆก็เลยเน้นไปที่พลังงานกับขยะในโรงเรียนก็นโยบายที่หนูเสนอไว้ก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับขยะค่ะคือการคัดแยกขยะใช่ค่ะให้ขยะมันถูกที่ถูกทางใช่ค่ะนะอะไรที่มันเปียกหรือมันแห้งหรืออะไรเงี้ยแยกให้ถูกต้องเสียใช่ค่ะก็เป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะแล้วอื่นๆล่ะครับอื่นๆก็มีที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนก็คือจะสร้างเครือข่ายกรรมการนักเรียนแบบว่าเวลามีการประสานงานอะไรก็จะส่งไปทั่วถึงทุกคนนะคะคือทุกคนจะมีสิทธิ์ที่ได้มาเข้าร่วมการทํางานกับหนูครับใช่ค่ะเรามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกันใช่ค่ะท่านผู้ชมครับได้ฟังแง่คิดมุมมองตลอดถึงนโยบายการวางแผนในการทํางานของประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมคือนางสาวสโลชาหน้าสนองไปแล้วนะครับทีนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับแง่คิดมุมมองของนักเรียนอีกคนหนึ่งครับก็คือน้องเจนิตาเสถียรพงศ์ครับน้องเจนิตาครับมาเป็นคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยมีใครบังคับหรือเปล่าหรือคิดยังไงครับไม่มีใครบังคับค่ะก็คือเพื่อนเนี่ยก็ชวนมาให้มาเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะเพื่อนเขาก็จะลงเป็นสมัครประธานนักเรียนค่ะถูกชักชวนใช่ใจของเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่เรียนหนักเหมือนกันก็คือไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมมากค่ะแต่ว่าก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนมากก็เลยมาอยู่กับเพื่อนค่ะครับพอตัดสินใจมาอยู่กับเพื่อนแล้วเป็นคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนรณรงค์หาเสียงเนี่ยไปช่วยเพื่อนยังไงบ้างก็ลงรูปที่เพื่อนช่วยกันใส่นะคะลงในโซเชียลก็พวกเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นนะทีนี้พอคะแนนออกมาท่วมท้นรู้สึกยังไงบ้างหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะรู้สึกดี
จมากเออเดี๋ยวเราได้ช่วยโรงเรียนแล้วครับอันนั้นก็คือการได้แชมป์มันก็ยากอยู่แล้วนะทีนี้การรักษาแชมป์ก็คือต้องทำผลงานให้ปรากฏเนี่ยนะเมื่อกี้ประธานนักเรียนคือเพื่อนสโลชาได้บอกไปว่าได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญให้ทำงานเกี่ยวกับอะไรนะฝ่ายงบประมาณฝ่ายงบประมาณเล่าให้ฟังหน่อยครับจะทำอะไรเกี่ยวกับฝ่ายงบประมาณเนี่ยก็คือเวลามีงานเกี่ยวกับต้องใช้เงินนะคะเราก็ต้องเป็นคนที่ไปประสานงานว่าเราจะใช้เงินนี้ไปทำในกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็เราก็จะมีห้องประจำของเราเนี่ยค่ะก็คือห้องกรรมการนักเรียนนะคะก็คือดูแลห้องแล้วก็จัดห้องให้มีระเบียบเรียบร้อยด้วยครับแล้วการบริหารงบประมาณเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าบริหารดีแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยงบประมาณก็จะถูกใช้จ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วน้องเจนิตานี่ได้วางกฎเกณฑ์อย่างนี้ไว้ยังไงการเบิกการจ่ายการจะทำอะไรต่างมีกฎมีเกณฑ์ยังไงครับคือเวลาเราจะใช้เงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการบันทึกลงสมุดเล่มอะค่ะก็รายรับรายจ่ายแต่ละวันเวลาเราใช้เงินอะไรไปแล้วก็บันทึกไว้ได้รู้ว่าเออเงินนี้นะคะเราไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีแต่เราเอาไปใช้ในทางพัฒนาอะไรด้านต่างๆของโรงเรียนแล้วก็ช่วยเหลือบุคลากรโรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับนี่ก็วางให้รอบคอบให้ละเอียดนะเอาละครับนี่ก็เป็นแง่คิดมุมมองที่สำคัญจากคณะกรรมการนักเรียนอีกคนหนึ่งครับคือน้องจนิตาเสถียรพงศ์ครับซึ่งก็เป็นผู้ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้ครับท่านผู้ชมครับที่นี่ก็จะขอมาที่น้องธนพรปั้นเพชรครับซึ่งน้องธนพรนี่ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการนักเรียนอีกคนหนึ่งครับน้องธนพรครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้เนี่ยได้รับตำแหน่งแห่งหนให้ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ค่ะทำไมถึงชอบประชาสัมพันธ์ครับก็การประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆองค์กรก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักในการสื่อสารกับองค์กรต่างๆนะคะสู่สาธารณชนนะคะก็เลยเป็นความสำคัญอย่างมากครับทีนี้เมื่อรับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการแล้วเนี่ยเราจะไปประชาสัมพันธ์ไปสื่ออย่างไรให้เพื่อนๆทั้ง 1,800 กว่าคนเนี่ยนะแล้วก็คณาจารย์ผู้บริหารได้เข้าใจถึงบทบาทและงานสัมพันธ์ต่างๆกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนครับก็เราก็จะทำการบอกต่อนะคะแบบว่าแล้วก็จะบอกในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยค่ะเราจะใช้สื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์นะ1สื่อโซเชียลมีเดียของเรามีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่น Facebook นะคะ Facebook นะ LINE Instagram ค่ะ Instagram ค่ะนะ3ช่องทางใช่ค่ะและนอกจากนี้ก็นอกจากนี้นะคะที่เป็นสื่อทั่วๆไปในโรงเรียนนี่มีไหมมีการใช้เสียงตามสายเสียงตามสายแสดงว่าคุณธนพรก็ต้องไปพูดด้วยใช่ไหมค่ะพูดออกทางเสียงตามสายเนี่ยนะในห้องโสดค่ะในห้องโสดนะฮะค่ะอ๋อไปพูดในช่วงไหนอย่างไรครับก็อาจจะพูดในช่วงเช้าในช่วงเช้าช่วงพักเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นค่ะอ๋อนำกิจกรรมไปประชาสัมพันธ์ค่ะให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึงนะค่ะทีนี้เขาบอกว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เชิงรับทั้งสองเรื่องเนี่ยเราจะรุกประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างที่เราคิดอยู่วางแผนตอนนี้นะเราก็ต้องเจาะจงกลุ่มต่างๆไว้ก่อนนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็ช่วยแบ่งกันไปประชาสัมพันธ์แต่ละกลุ่มค่ะครับให้ทั่วถึงค่ะแล้วในส่วนประชาสัมพันธ์เชิงรับแล้วก็ข้อมูลที่จะมาถึงองค์กรของเราแล้วล่ะเราจะรวบรวมอย่างไรแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยบอกต่อกันอีกทีในกลุ่มค่ะครับให้เข้าใจอย่างกว้างขวางนะค่ะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคือต้องทำอย่างไรครับก็ต้องพูดในข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะคะข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่คิดเรื่องขึ้นมาเองค่ะ
อ๋อไม่กู่เรื่องใช่ค่ะไม่ปั้นเรื่องค่ะไม่ยกเมฆค่ะอ๋อเอาความจริงใช่ค่ะมาเผยแพร่อ้าวโอเคแล้วคิดว่าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมหนึ่งภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ขององค์กรภาพลักษณ์ของสถาบันและความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นทั้งในเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยนะทั้งประชาชนจากข้างนอกจะทำอย่างไรบ้างครับก็ทุกๆคนนะคะก็จะมีเพื่อนต่างโรงเรียนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถแบ่งกันไปแจกจ่ายข้อมูลได้ค่ะครับก็ช่วยแบ่งปันข้อมูลกันใช่ค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างภาพลักษณ์ใช่ครับเอาละครับนี่ก็คือหัวใจที่สำคัญของความเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นจิตอาสาของน้องธนพรซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็ขอมาที่อีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับก็คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ตลอดถึงเรื่องของระเบียบวินัยของโรงเรียนนะครับก็คือน้องพิมพ์ชนกธนาอัธวุฒิและอีกคนหนึ่งครับอยู่ในฝ่ายเดียวกันก็คือน้องปณิสราอานันท์วัฒนาวิครับทีนี้น้องพิมพ์ชนกครับค่ะว่าเป็นคณะกรรมการชุดนี้นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างก็ภูมิใจค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจนะรณรงค์หาเสียงมาด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีใจค่ะไม่เหนื่อยมีการเฉลิมฉลองกันไหมแสดงความยินดีร่วมกันนี่นะเอาละครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องที่มารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะอัตลักษณ์อัตลักษณ์ส่งเสริมอัตลักษณ์และระเบียบวินัยค่ะระเบียบวินัยเราจะทำอย่างไรครับคำว่าอัตลักษณ์ของโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมเนี่ยค่ะโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ก็คือเป็นกัลยาณีสตรีวัฒนธรรมค่ะครับก็บุคคลภายนอกค่ะที่จะต้องมาโรงเรียนก็ต้องดูที่นักเรียนก่อนว่ามีระเบียบวินัยอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องค่ะโดยการที่คณะกรรมการของเรานั้นก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองทุกคนค่ะในเครื่องแต่งกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะโอ้ครับก็เรียกว่าทำเป็นตัวอย่างให้กับ1น้องๆ2เพื่อน3พี่ๆ4ก็คือคณะผู้บริหารของโรงเรียนตลอดถึงบุคคลภายนอกพอมาเห็นนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมแล้วอัตลักษณ์ก็คืออย่างนี้แหละถ้าจะบอกว่าอัตลักษณ์คืออย่างนี้นะเห็นแล้วประทับใจคืออะไรครับก็การแต่งกายที่เรียบร้อยเป็นการแต่งกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะ2คำพูดการพูดจามีหางเสียงค่ะมีหางเสียงไม่หุ่นห้วนค่ะต่อไปโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมก็จะแบบสอนให้นักเรียนนั่งพับเพียบค่ะนั่งพับเพียบค่ะการไหว้การไหว้การเจอผู้ใหญ่ก็จะไหว้ครับแบบงดงามค่ะเนี่ยนะครับคือส่งเสริมอัตลักษณ์และระเบียบวินัยนะครับเอาละครับทีนี้การที่เรามาอยู่ตำแหน่งคำว่าอัตลักษณ์และก็ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องสำคัญมากเรามองว่าอัตลักษณ์และระเบียบวินัยมีความจำเป็นต่อนักเรียนต่อสังคมอย่างไรครับค่ะก็เป็นการสร้างบุคลิกภาพให้ตัวเองค่ะซึ่งแบบเราไปอยู่กับสังคมอย่างนี้เขาก็จะมองเราว่าเราเป็นคนที่เรียบร้อยมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะการสร้างภาพลักษณ์อัตลักษณ์ที่ดีแล้วก็ในยุคนี้สตรีวัฒนธรรมก็จะมีความงดงามสง่างามด้วยมีคณะกรรมการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และก็ระเบียบวินัยของโรงเรียนนะครับแต่ว่าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนร่วมกันก็คือน้องปณิสรานะครับน้องปณิสราครับเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ในฝ่ายเดียวกันการส่งเสริมอัตลักษณ์
ครับเดี๋ยวพี่นายพูดให้ฟังหน่อยครับในมุมมองของน้องปณิสราเนี่ยครับคำว่าอัตลักษณ์และระเบียบวินัยเนี่ยมันสำคัญอย่างไรต่อคณะกรรมการต่อนักเรียนต่อทุกคนครับอย่างแรกเลยคืออัตลักษณ์และระเบียบวินัยเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของโรงเรียนค่ะคนภายนอกเมื่อมองมาที่โรงเรียนของเราก็จะเห็นสอรอปักอยู่กลางอกของเราซึ่งมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเราเป็นนักเรียนของสตรีวัลคังการที่เราแต่งตัวแบบไหนออกไปนอกโรงเรียนเขาก็จะมองว่านักเรียนโรงเรียนนี้แต่งตัวดีมีระเบียบเป็นคนมีการศึกษาดีค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะสร้างเสริมเติมเต็มนะให้กับภาพลักษณ์ของนักเรียนทุกคนถ้าเราไปเจอน้องๆหรือพี่บางทีบางคนอาจจะมีบ้างที่จากศีรษะจนเท้าเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เราอยากจะให้ดีกว่านั้นเราจะไปพูดยังไงครับตอนแรกก็คงจะเข้าไปบอกว่ามันเป็นภาพโพสของทางโรงเรียนแล้วก็ของตัวเองด้วยเราควรจะแต่งตัวให้ถูกระเบียบค่ะให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนอ๋อก็ไปพูดไปจานะครับเอาละครับทีนี้เราแบ่งการเรียนของเรากับการมาทำกิจกรรมเพื่อจิตอาสาเนี่ยเราเส้นแบ่งตอนนี้เราแบ่งยังไงครับจะหลังเลิกเรียนก็มาที่ชุมนุมมาที่ห้องของคณะกรรมการนักเรียนเพื่อดูว่ามีสิ่งที่เราสามารถทำได้บ้างไหมโดยแบ่งเวลากันบ้านเอาไว้หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วแล้วค่อยทำนะคะหรือว่าทบทวนในช่วงหลังจากที่ทำงานของจิตอาสาเสร็จแล้วค่ะครับทีนี้มาที่น้องพิมชนกครับแบ่งเวลาการเรียนก้อนหนักไหนๆก็จะเติบขึ้นม.5ใช่ไหมที่สูงขึ้นหนักหน่วงอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะหนักใจบ้างไหมแบ่งเวลากันยังไงก็ในเวลาเรียนนะคะก็ต้องเรียนให้เต็มที่เลยค่ะเวลาเรียนนะค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ค่ะก็ถ้ามีงานที่ต้องจิตอาสาก็ต้องแบ่งเวลาค่ะโดยแบ่งว่าการบ้านหรืออ่านหนังสือเนี่ยก็ต้องแบบว่าหลังจากที่เสร็จงานจิตอาสาแล้วหรือว่าว่างจากจิตอาสาแล้วค่ะครับค่ะครับทีนี้ขอมาที่น้องธนพรครับค่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์จิตอาสาแล้วแหละแต่ว่ามันก็มีหน้าที่หลักก็คือเรียนมันจะมีผลทำให้การเรียนเราตกไหมเราจะไปแบ่งเวลาอย่างไรที่จะเหมาะสมครับค่ะก็ช่วงเวลาเย็นนะคะเราก็กลับบ้านไปทำการบ้านก่อนเลย อย่างแรกนะคะแล้วเราก็ถ้าสมมติเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็มาทบทวนค่ะส่วนช่วงเวลาที่เรามาโรงเรียนนะคะเราก็สามารถมาทบทวนเรื่องการบ้านการเรียนต่างๆนะคะกับเพื่อนๆได้ค่ะเนี่ยจะเราแบ่งจัดสรรเวลาให้เหมาะสมค่ะไม่วุ่นวายกันค่ะไม่หนักด้านใดด้านหนึ่งบาลานซิ่งให้ดีอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วหนักใจไหมไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจนะเพราะงั้นเราก็มั่นใจว่าเราจะทำงานสองอย่างควบคู่กันไปได้อย่างเหมาะสมครับทีนี้ขอมาที่น้องเจนิตาครับแบ่งเวลาเพื่อเรียนก็ให้ดีให้เก่งเนี่ยนะแล้วก็ยังมาทำงานส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมนะแบ่งยังไงครับคือในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็ต้องตั้งใจเรียนที่ครูสอนก็คือเวลาครูพูดอะไรเราก็ต้องสนใจอยู่แค่สิ่งนั้นคือไม่ว่าคนรอบข้างเราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจาะจงไปแค่ที่ครูเขาสอนใช่ค่ะหนูเชื่อว่าถ้าสมมติในห้องอ่ะเราเรียนเข้าใจเวลาอยู่ในห้องหนูว่าเราก็สามารถทำได้ก็คือเราสามารถพอเรากลับมาทบทวนอย่างนี้หนูว่าเราสามารถเข้าใจได้เลยถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็หนูเชื่อว่าส่วนในเวลาพักกลางวันเนี่ยคือเรามีเวลาทั้งกินข้าวมันก็ต้องเหลือเวลาบ้างใช่ไหมคะครับก็เชื่อว่าในเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถทบทวนบทเรียนหรือว่าทำการบ้านก็ได้แล้วก็ส่วนงานกิจกรรมเนี่ยค่ะถ้ามีงานเร่งด่วนอะไรเราก็มุ่งไปที่งานนั้นก่อนคือเวลาทำอะไรก็คือทำอย่างนั้นให้เต็มที่ไปเลยคืออย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่ยังไม่ถึงอะค่ะใช่ครับทีนี้มาที่ท่านประธานคณะกรรมการนักเรียนนะประธานสโลชาเนี่ยรับหน้าที่เป็นประธานตำแหน่งก็ต้องรับภาระดูแลจากทุกฝ่าย
ก็จะรับภาระในการแบ่งเวลาจัดสรรเวลาทำส่วนรวมแล้วก็การเรียนของเราก็ยังหนักหน่วงเนี่ยนะทำไมครับก็เวลาเรียนใช่ไหมคะก็คือเราจะตั้งใจเรียนไปเลยค่ะคือพอมาถึงเวลาพักกลางวันคือถ้าเป็นไปได้พอครูสั่งการบ้านมาปุ๊บถ้าเป็นไปได้คือถ้ามีเวลาทำเลยค่ะทำตั้งแต่ตอนกลางวันเลยแล้วถ้าสมมติว่ามีงานเร่งด่วนหรือว่างานอะไรที่ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนคือถ้าสมมติทุกคนค่ะทั้งคณะกรรมการนักเรียนแล้วก็ตัวหนูเสียสละมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนแล้วต้องมองไปเรื่องส่วนรวมแล้วก็เรื่องส่วนตัวคืออันไหนที่วางได้วางแล้วก็ค่อยไปศึกษากับครูส่วนตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าในห้องเรียนคือถ้าเรามีโอกาสที่ได้เรียนเราก็ตั้งใจเรียนตรงนั้นไปเพราะว่าเราต้องสละเวลาส่วนตัวมาส่วนรวมแล้วค่ะครับเอาละครับสุดท้ายท่านประธานนักเรียนสรุปการข้อคิดอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับเชิญครับก็ข้อคิดของหนูนะคะที่ใช้มาตลอดตั้งแต่อยู่ประถมมาจนถึงตอนนี้ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำทุกๆวันเลยค่ะทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังค่ะทีนี้น้องจินตามีข้อคิดอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆครับเชิญครับก็ข้อคิดนะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะท่านผู้ชมครับสั้นๆแต่ว่าได้ความชัดเจนครับแล้วคนถัดไปครับก็คือน้องธนพรครับมีข้อคิดอะไรจะฝากแก่เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับก็ตั้งใจเรียนวันนี้นะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเราค่ะครับคนถัดไปครับก็คือน้องพิมพ์ชโนครับมีข้อคิดอะไรจะฝากแก่เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับค่ะคติประจำใจนะคะคืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะครับและสุดท้ายครับน้องปฏิสราครับมีข้อคิดอะไรจะฝากแก่เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับก็ข้อคิดประจำใจนะคะคือถ้าล้มเป็นก็ต้องลุกเป็นค่ะฟังแล้วชัดเหมือนกันนะล้มได้แต่ก็ต้องยืนขึ้นมาได้นะอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เป็นคำขวัญเป็นคติพจน์ประจำใจที่น่าสนใจทั้งหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเด็กเยาวชนถือว่าเป็นกำลังหลักที่สำคัญของชาติครับการที่เด็กเยาวชนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะได้ที่ตนทำงานเพื่อองค์กรเพื่อชุมชนเพื่อสังคมหรือประเทศชาตินั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวครับคณะกรรมการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆก็ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมบทบาทสำคัญให้ทุกภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนต่างๆนั้นมีคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีวรคังก็เช่นเดียวกันครับคณะผู้บริหารก็ส่งเสริมให้เกิดมิติของการใช้องค์กรของนักเรียนนั้นมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้เสียสละเพื่อเพื่อนเพื่อสถาบันการศึกษาเพื่อคณะครูอาจารย์ผู้บริหารตลอดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครับท่านผู้ชมครับคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังปี2560ทั้ง5คนที่ได้สัมภาษณ์ได้แสดงทัศนะแง่คิดมุมมองไปเมื่อสักครู่ครับถือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีจิตอาสามีจิตเสียสละที่มุ่งเน้นไปเพื่อนอกจากทำหน้าที่การเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลักแล้วแต่ก็ยังได้เสียสละเวลานั้นมาทำหน้าที่ส่วนรวมเป็นจิตอาสาด้วยการเป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนและก็ได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันให้มาทำหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้ครับแนวนโยบายแผนงานตลอดถึงกิจกรรมต่างๆที่จะทำนั้นก็ล้วนแต่เป็นการทำเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อัตลักษณ์และคุณงามความดีทั้งสิ้นทั้งปวงรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวรคังประจำปี2560ทั้ง5ท่านถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นนักเรียนต้นแบบในการทำคุณงามความดีที่นักเรียนเด็กเยาวชนหรือสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบใจคณะกรรมการนักเรียนทั้ง5คนของโรงเรียนสตรีวรคังเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
เจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้กติธรรมท้ายรายการอัตมภาพจะได้นำธรรมะในราชสังคหวัตถุธรรมซึ่งเป็นธรรมะของพระราชาข้อว่าสัมมาปาสะซึ่งแปลว่าพระองค์ทรงประพฤติเป็นบ่วงคล้องใจด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพระราชธรรมข้อนี้มีความหมายอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการชมสดับรับฟังเพื่อรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วซึ่งตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยจนกระทั่งถึงวันนี้ก็นับได้ประมาณ5เดือนเต็มซึ่งประสบนิกรของพระองค์ต่างก็แสดงความอาลัยถวายอาลัยด้วยการแต่งกายด้วยการทำกิจกรรมด้วยการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการไปถวายความเคารพพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครซึ่งกิจกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ลำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสิ้นวันนี้อาตมภาพก็จะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายลำลึกนึกถึงธรรมะที่พระองค์ทรงมีต่อพระศกนิกรของพระองค์ในข้อว่าสัมมาปาสะแปลว่าทรงเป็นบ่วงคล้องใจประชาชนด้วยวิธีส่งเสริมอาชีพสัมมาก็สัมมะเนี่ยคือโดยชอบคือสัมมาชีพข้อว่าปาสะคือบ่วงบ่วงที่คล้องใจทำให้ประชาชนรำลึกนึกถึงท่านอันธรรมดาว่าบุคคลทั่วไปจะรำลึกนึกถึงกันก็ต่อเมื่อได้ทำประโยชน์ได้เคยเกื้อกูลกันหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายทำความดีและได้ประพฤติประโยชน์ที่เป็นกุศลร่วมกันดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ปรากฏอยู่ในติโรกุฏฑสูตรว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลความว่าเมื่อบุคคลหวนรำลึกนึกถึงอุปการะคุณว่าบุคคลคนนี้ได้เคยให้การช่วยเหลือแก่เราได้กระทำประโยชน์ให้กับเราบุคคลคนนี้เป็นญาติเป็นเพื่อนและเป็นสหายเมื่อนึกถึงอย่างนี้ก็พึงทำทักษิณาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แด่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นสังคมไทยพูดกันภาษาทั่วไปภาษาพระว่าเป็นสังคมอัฏฐาสิเมแปลว่าระลึกนึกถึงในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งบุคคลคนโน้นได้ทำประโยชน์ให้แก่เราเมื่อระลึกนึกถึงแล้วก็ทำประโยชน์ตอบแทนให้ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแด่พระศกนิกรซึ่งพระบารมีของพระองค์ก็หาที่สุดไม่ได้พระศกนิกรทุกหมู่เราต่างก็ได้ทำความดีรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีและปฏิการะคุณตอบแทนพระองค์ด้วยกิจกรรมต่างๆนานาที่เราทำด้วยกุศลความตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงประพฤติให้สิ่งที่ประเสริฐกับประชาชนพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยประชาชนทรงรับสั่งว่าที่ไปช่วยประชาชนนี้เพื่อให้เขาอยู่ได้โดยลำพังของตัวของเขาเองช่วยให้เขาสามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยประชาชนพระองค์ก็มีพระราชดำริปรากฏในพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงมั่นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนของประเทศชาติอย่างแท้จริงเช่นทรงนำอาชีพไปให้กับชาวเขาซึ่งชาวเขาในยุคนั้นก็ปลูกฝิ่นและค้าขายยาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุ
ในการทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายพระองค์จึงเอาเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารไปให้กับชาวเขานั้นได้ปลูกเป็นพืชทดแทนเนรมิตสิ่งดีๆงามให้กับชาวเขาจนทำให้ชาวเขานั้นอยู่ดีมีสุขเรียกว่ายกระดับเป็นชาวเขาที่ไม่มีสัมมโนครัวเป็นชาวเขาที่อยู่ในผินทินใดที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะพระบารมีของพระองค์จะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทัศนศึกษาไปเที่ยวที่เมืองเหนือไปตามดอยอย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตว่าความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปถึงทุกถิ่นทุกที่มีโทรทัศน์มีจานดาวเทียมมีมือถือมีเครื่องมือสื่อสารทันสมัยมีการอาชีพที่มั่นคงปรากฏว่าเวลาเราไปเยี่ยมหรือเป็นลูกค้าของชาวเขาเราก็ตกใจเวลานั้นโอ้โหเห็นเขาแต่งกายเห็นเขาใช้รถยนต์เห็นเขามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเราที่อยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครตกใจนะทำไมชาวเขาทำไมรวยเหลือเกินค้าขายก็ขายดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำอาชีพที่พระองค์ทรงวิจัยตามลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วทำให้ชาวเขานั้นสร้างฐานะทำรายได้มีอยู่มีกินมีใช้เป็นบุคคลที่ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชาวเขาทั้งหมดนี้จึงแสดงตนถวายความจงรักภักดีว่าเขามีชีวิตอยู่ได้ในประเทศไทยประกาศตนว่าเป็นคนไทยเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9นี่แหละเป็นตัวอย่างของคำว่าสัมมาปาสะเป็นบ่วงหรือห่วงคล้องใจบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ได้นอกจากนี้เวลาพระองค์จะเสด็จไปไหนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณแด่ประสบนิกรชาวไทยหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราท่านทั้งหลายอยากระลึกนึกถึงในพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ก็ทรงพระประชวรเราก็ไม่สามารถที่ชมพระบารมีทางสื่อสารทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ได้แต่คนไทยยังระลึกนึกถึงและเป็นห่วงพระองค์เป็นอย่างยิ่งเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงทำงานอะไรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเสด็จพระราชดำเนินติดตามและทำอีกหน้าที่หนึ่งดังที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เคยมีกระแสรับสั่งเอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำเรานี้จะเป็นป่าป่ารักน้ำนี่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจอีกมุมหนึ่งซึ่งเกื้อกูลกันเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพัฒนาท้องถิ่นท้องที่ทุรกันดารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์เป็นสุภาพสตรีก็สนใจเรื่องแม่บ้านก็ไปส่งเสริมอาชีพอาชีพที่แม่บ้านซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมผ้าไหมผ้าทอประจำท้องถิ่นท้องที่พระองค์ก็ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเหล่านั้นได้พลิกฟื้นหัตถกรรมหรือฝีไม้ลายมือที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำมาแล้วก็พัฒนาอาชีพแล้วยกระดับเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศจนกระทั่งกลับกลายเป็นศูนย์ในการฝึกอาชีพขนาดใหญ่เรียกว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้เป็นอาทิซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ช่วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สถานะของสตรีกลุ่มแม่บ้านมีอาชีพทำมีความสุขสร้างฐานะสร้างรายได้และสามารถที่จะเอาศิลปะหัตถกรรมของประเทศชาติไทยส่งขายตีเป็นราคาเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไทยของคนไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพระราชกรณียกิจทั้ง2พระองค์เนี่ย
ก็ทำให้ประชาชนคนไทยล้ำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่คิดว่าอะไรจะเป็นกำไรลงทุนไปแล้วทุกคนย่อมผลกำไรแต่สิ่งที่เป็นกำไรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นคือรอยยิ้มหรือความสุขที่ประชาชนพึงมีเมื่อประชาชนมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขในฐานะเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นข้อว่าสัมมาปาสะก็คือพระองค์ทรงประพฤติเป็นบ่วงที่คล้องใจประชาชนคนไทยเอาไว้ได้ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับพระศกนิกรของพระองค์ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสอนศีลและธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยคนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน